สำหรับเส้นทางของลำน้ำโขงนะคะคุณผู้ชมไม่ได้สิ้นสุดแค่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำเท่านั้นแต่ว่ายังยาวลงมาถึงทางตอนใต้เรียบฝั่งริมฝั่งไทยลาวนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีความสำคัญตรงที่มีหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขเป็นหน่วยเรือนะคะรับผิดชอบภารกิจมีทั้งด้านของความมั่นคงสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็ดูแลสินค้าหนีภาษีด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกติดตามภารกิจของนรขที่เขาเรียกว่าเป็นทหารเรือชายขอบลงพื้นที่ไปยังจุดที่ปฏิบัติการพร้อมๆกันกับคุณอัญชลีอริยกิจเจริญค่ะอริล้ำมิรั้งรอนรขจะต่อตีใต้ร่มธงนาวีปฐพีจากร่มเย็นนี่คือคำขวัญประจำหน่วยของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขที่นักรบริมฝั่งโขงยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการทำหน้าที่เดิมนรขมีภารกิจป้องกันและปราบปรามการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์แต่หลังปี2547ความขัดแย้งเรื่องนี้ได้จบลงและรัฐบาลเน้นสร้างสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึ้นนรขจึงปรับเปลี่ยนภารกิจมาเน้นในการป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายแทนการปฏิบัติงานของนรขแตกต่างจากภารกิจทหารเรือทั่วไปเพราะเป็นพื้นที่ที่มากกว่าการปฏิบัติการทางเรือรับผิดชอบทั้งหมด8จังหวัดริมแม่น้ำโขงไล่ตั้งแต่ภาคเหนือที่เชียงรายไปสิ้นสุดฝั่งอีสานใต้ที่อุบลราชธานีระยะทางรวม917กิโลเมตรจึงแบ่งหน่วยรับผิดชอบออกเป็น4เขต14สถานีเรือคือเขตเชียงรายหนองคายนครพนมและอุบลราชธานีตอนนี้เราอยู่กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขอุบลราชธานีนะคะตอนนี้คือกลางลำแม่น้ำโขงระหว่างชายแดนไทยกับสปป.ลาวค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้จะไปตรวจค้นเรือต้องสงสัยนะคะที่ผ่านเข้ามาในบริเวณเขตชายแดนของไทยจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะยุทโธปกรณ์หลักที่นรขใช้กันเป็นเรือรบขนาดเล็กมีความคล่องตัวและมีความเร็วสูงผู้ขับขี่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเมื่อพบเรือต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จะส่งเรือเข้าไป2ลำพร้อมแสดงตนและแจ้งให้ทราบจุดประสงค์ในการเข้าหาก่อนแต่ทั้งหมดต้องพร้อมรับมือการตอบโต้กลับด้วยเป็นไปได้นะครับที่เรือที่ต้องสงสัยเนี่ยอาจจะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีแล้วก็อาจจะมีแอบเอาอาวุธมาด้วยนะครับวิธีการเราก็ต้องใช้วิธีการรับกลุ่มอย่างน้อยการเข้าตรวจค้นต้องมีเรือ2ลำเรือคุ้มกันลำหนึ่งเรือเข้าตรวจค้นลำหนึ่งนะครับก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับแล้วก็ก่อนเข้าไปถึงก็มีการแจ้งเตือนให้ทราบให้ยกมือหรือว่าให้แสดงตนถึงความบริสุทธิ์ต่างๆนะครับพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ชายแดนที่คือทางชาวบ้านเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะปฏิบัติตนยังไงนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้องใสเนี่ยก็คือเขาไม่แสดงเรื่องสัญลักษณ์ไม่ชัดธงชาติไทยหรืออะไรต่างๆให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตักเตือนกันไปครับด้วยความที่นรขแต่ละเขตรับผิดชอบพื้นที่จำนวนมากแต่กำลังพลน้อยประกอบกับภูมิประเทศริมโขงมีช่องว่างในการหลบหนีหลายจุดเจ้าหน้าที่จึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยราชการต่างๆโดยเฉพาะด้านการข่าวเพื่อปิดช่องว่างให้มากที่สุดปัจจุบันภัยคุกคามในพื้นที่มีลักษณะทำผิดกฎหมายมากขึ้นมีการเผชิญหน้าและปะทะกับกองกำลังคุ้มกันโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่หนีการขนย้ายจากทางภาคเหนือมาภาคอีสานโดยใช้เส้นทางลำน้ำโขงซึ่งในช่วง4เดือนที่ผ่านมาสามารถจับยาบ้าได้ถึง3ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังมีการลักลอบขนกัญชาซึ่งฝั่งลาวปลูกได้ค่อนข้างอิสระโดยขนย้ายเข้าไทยเพื่อส่งต่อไปยังเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาสมุยภูเก็ตและส่งออกนอกประเทศไปทางภาคใต้ขณะเดียวกันยังมีการลักลอบตัดไม้พยูงการขนสินค้าหนีภาษีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางนรขจึงต้องหาจุดแข็งมาเป็นตัวตั้งซึ่งก็คือกฎหมายที่ให้อำนาจทหารเรือหลายฉบับเกี่ยวกับลำน้ำโขงประกอบกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการให้ความร่วมมือต่อไปแม้บางพื้นที่ยังทำได้ยากแต่ก็ต้องทำต่อไปสำหรับการค้าในพื้นที่ใกล้สถานีเรือโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีจุดผ่อนปลนทางการค้าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่เปิดจุดผ่อนปรนสัปดาห์ละ3วันคือวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์
โดยวันเสาร์จะคึกคักที่สุดซึ่งชาวลาวสามารถซื้อได้เฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้นซื้อพวกเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มเป็นพวกหนามเป็นผลไม้หวานน่ะมันนี่ทางนู้นไม่มีผลิตมีกับบัวลายแต่ว่าส่วนนั้นเป็นบ้านไก่ซีดก็เลยมาซื้อน้ำเพลินนะเพราะมันไก่ในเมืองบ้านเจ้าของเองเพราะว่ามันมีตั้งแต่3กิโลกันมานี่ถ้าไปบ้านมาทางนี้ใกล้กว่าครับแล้วราคาที่นี่ถูกกว่าก็สูสีกันนะเมื่อก็มีค่าภาษีพยังแน่เป็นพวกพลาสติกแบบผ้าห่มอย่างสีที่อยู่ที่นอนเครื่องย่อยยังนี่เอาไปค้าอยู่ปากซองครับเพิ่นแล้วฝั่งนู้นเขาไม่มีผลิตเองก็บ่มีส่วนใดมันสินําเข้ามาแต่เวียดนามกับฟังไทยเฮาวันนี้คือเครื่องประเภทเวียดนี่มันก็สิแบบคุณภาพมันก็สิบ่คือของไทยเฮาว่าซั่นซะเว้าเรื่องว่าสีสันมันก็สิบ่เข้มคือของประเทศไทยเฮาส่วนสถานการณ์เกาะดอนในลําน้ําโขงหลายพื้นที่ยังมีปัญหาและไทยก็เสียเปรียบในการกําหนดเขตแดนจากสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งการแก้ไขปัญหาขณะนี้มีการพูดคุยในระดับกระทรวงต่างประเทศแต่ก็ยังไม่มีบทสรุปแม้ภารกิจของนรคจะหลากหลายและมากกว่ากำลังพลที่มีอยู่แต่พวกเขาก็ยึดมั่นที่จะรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ตามลำน้ำโขงทุกสถานการณ์เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนตราบนานเท่านานอติเทพใหญ่สูงเนินถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญพิมพ์ลากความจริงหนาว26รายงานนี่แหละค่ะคือภารกิจของนรคนะคะประการด่านแรกที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยริมฝั่งแม่น้ำโขงให้กับเราคนไทยทุกคนค่ะ